everybody นะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านมิวแลนด์อยู่ตรงหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเพื่อนๆแต่ร้านนี้เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับผมถ้าใครอยากกินยังนะครับเราก็สั่งที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเปิดก็จะฮื้อคิวการ์ดมานะครับผมเป็นระบบดิจิตอลไอ้โจ๊กกับพี่แอนก็สั่งนมสดอัญชันคาราเมลกับไอติมนะครับผมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเอสเปรสโซ่อันเข้มข้นแบบนี้นะครับผมเสิร์ฟมาเป็นแก้วกันแบบนี้เลยนะครับผมพี่แอนก็ดูดกินนะครับผมนมสดอันชันแกบอกว่าหอมกินอันชันหอมกินคาราเมลรสชาติหวานดีนะครับส่วนไอ้โจ๊กก็กินเอสเปรสโซ่นะครับผมรสชาติเข้มข้นแล้วนะครับแต่ถ้าจะฮึ่เข้มข้นถึงใจฮึ่ดูดปากแก้วเลยนะครับเพราะว่าแก้วนี่มีที่ดูดด้วยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอร่อยอร่อยดึงดาวอร่อยดึงดาวจ้าและที่เขาต้องติดใจใหญ่เลยนะครับว่าร้านมิวแลนด์ก็ต้องมีเกี่ยวกับนมมันก่อนแล้วก็นี่ก็คือไอติมนมสดโอ้นี่นะครับแกะออกมาเนื้อนิ่มๆเนียนเลยนะครับเพื่อนโอ้ยไอติมที่นี่หอมนมแต่แท้เลยนะครับไม่ใช่นมหอมนมงัวแต่แท้นะครับผมเป็นงัวสี่ขาเนี่ยกินไปแล้วก็ชื่นใจเย็นๆหอมๆนมสดอร่อยมากนะครับผมไอ้โจ๊กก็เชื่อไอ้โจ๊กก็เลยกินท้องนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าคำเดียวซึ้งเลยนะฮะสดชื่นรื่นรมจ้าที่ร้านมิวแลนด์